รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสได้เวลาอิ่มอร่อยและฟินไปกับเมนูขนมหวานยั่วๆนะครับกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Work Point หมายเลข23เป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 4:30 นครับซึ่งร้านที่เราพามาในวันนี้นะครับก็คือร้านชวนพิษสมัยนั่นเองครับนอกจากความทันสมัยแล้วนะครับที่นี่ยังมีความวินเทจแล้วก็ความหวานละมุนที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวล่ะครับเอาละครับมาที่ร้านชวนพิษสมัยนะครับที่นี่เขาโด่งดังมากๆนะครับเรื่อง Afternoon Tea นะครับวันนี้นะครับผมมีนี่ชา Wedding Imperial นะครับอันนี้คือความคิดเก๋ของเขานะครับเขาจะมีตัวดอกไม้แห้งนะฮะอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบแห้งอยู่ในถ้วยของเราด้วยนะฮะตอนเทชาร้อนๆนะฮะแล้วก็ดอกกุหลาบของเราพอโดนความร้อนของชาเนี่ยมันก็จะบลูมออกมากลิ่นหอมมากเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับคนที่ชอบรับประทานชานะครับก็บางทีเนี่ยก็อาจจะอยากจะใส่นมนะครับแล้วก็น้ำตาลที่นี่เขาก็มีให้ด้วยก็จะเพิ่มรสชาตินะฮะบางคนอาจจะติดหวานนิดๆพอจิบไปเนี่ยอยากให้มีความหวานปลายลิ้นเขาก็มีน้ำตาลเป็นแบบนี้ให้ก็ใส่เข้าไปตามความชอบเลยหวานมากหวานน้อยก็คนนิดนึงนอกเหนือจากชาดีๆนะครับที่นี่นะครับก็มีขนมหวานอร่อยๆแน่นอนครับเมนูแรกนะฮะขอแนะนำเลยอันนี้ชื่อเมนูว่าพายกรอบครับก็จะเป็นพายอบกรอบนะครับแล้วก็มีคลุกน้ำตาลด้วยและนี่นะครับกิ๊บเก๋จริงๆครับก็คือแยมสตรอเบอรี่นะครับอันนี้เนี่ยทางร้านชวนพิษสมัยเขาเป็นทำเองเลยนะฮะเป็นโฮมเมดนะครับหรือว่าบางคนนะฮะชอบแบบความหอมมันแล้วก็มีเค็มนิดๆก็จะเป็นเนยสดเลือกตามความชอบได้เลยอันนี้คือพายชั้นคุณภาพเยี่ยมมันกรอบมันร่วนข้างในนะครับแล้วข้างบนเนี่ยน้ำตาลยังเป็นเกล็ดๆอยู่เวลาเรากินปุ๊บเนี่ยเข้าไปข้างในจะได้เคี้ยวด้วยแล้วก็อันนี้ฮะชื่นชอบจริงๆครับรสชาติเนี่ยมีความหวานมีความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็เค็มนิดๆอันนี้คือสุดยอดแยมสตรอเบอรี่เลยคือจิ้มกินได้เรื่อยๆเมนูต่อมานะครับเป็นเมนูไอศกรีมครับชื่อว่าเมนู Sunshine on my mind นะครับข้างใต้เขาจะเป็นแพนเค้กครับนะครับแล้วก็จะโปะด้วยข้างบนนะฮะไอศกรีมวานิลาลูกใหญ่ๆแล้วก็เครื่องท็อปปิ้งข้างบนเนี่ยเป็นผลไม้แบบไม่อั้นเลยคือแพนเค้กเนี่ยหนาและนุ่มมากๆนะฮะโดดเด่นมากๆคือที่ตัวแพนเค้กลักษณะคือคล้ายๆกับเนื้อเค้กเลยแล้วก็ที่ชอบจริงๆคือเครื่องเขาเยอะคือมีทั้งผลไม้สดผลไม้อบแห้งแล้วก็แบบมีเยลลี่มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะถือว่าอร่อยมากครับแล้วก็มีลูกเลื่อนเยอะจริงๆมาที่สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลสำหรับใครเนี่ยที่ชอบทานเครื่องดื่มเก๋ๆนอกเหนือจากพวกชาเนาะก็มาที่นี่ก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้ชื่อว่า My Sassy Girl นะครับว้าวโอ้สดชื่นมันลงตัวมากๆมันมีความหวานมันมีความหอมนะครับแล้วก็เย็นชื่นใจสุดยอดเมนูเครื่องดื่มม็อกเทลนะฮะสำหรับร้านชวนพิษสมัยครับสำหรับร้านชวนพิษสมัยนะครับปัจจุบันนี้นะครับย้ายมาอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์7แล้วนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันนะครับว่าจะอร่อยน่ากินกันขนาดไหนครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับขนมปังไส้เผือกมะพร้าวอ่อนเนี่ยทำยากยากนะคุณผู้ชมมันจะต้องใช้ครีมเทียมข้นหวานแล้วก็ขนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนรับรองได้คุณผู้ชมครับขนมปังเผือกนะหอมอร่อยนุ่มละมุนมากเลยวิธีทำไส้เผือกกวน
ใส่เผือกนึ่งสุกบดละเอียดครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและสีผสมอาหารสีม่วงออคิดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมเดือดเคี่ยวต่อประมาณ2นาทีปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มกวนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทวิธีทำสตูเซลเคล้าผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังไส้เผือกใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนส่วนผสมก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งก้อนโดออกเป็น2ส่วนคลึงก้อนโดจนเนียนรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ่าด้วยไส้เผือกกวนโรยเนื้อมะพร้าวอ่อนซอยให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นตัดเป็นท่อนกว้างประมาณ1นิ้วครึ่งวางเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นทาไข่ขาวลงบนขนมปังโรยหน้าด้านบนด้วยสตูเซลที่เตรียมไว้เล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีราดด้านบนด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมเสิร์ฟล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรลถั่วแดงชาเขียวมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันเริ่มจากใส่แป้งเค้กการิบบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสม100กรัมเติมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและชาเขียวชนิดผงคนผสมให้เข้ากันบีบเนื้อเค้กสีเขียวลงบนถาดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนลายหมากรุกจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนเนื้อเค้กทรงตัวดีใส่เนื้อเค้กสีขาวลงในถาดจนเต็มแล้วเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำวุ้นถั่วแดงใส่ถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตัดเป็นชิ้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรเตรียมไว้วางเค้กสปันโดยนำเอาด้านตารางไว้ด้านล่างปัดด้วยครีมชาเขียววางวุ้นถั่วแดงจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลถั่วแดงชาเขียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะยิ่งสักมีขนมเปียกปูนทูโทนไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับห้ามพลาดนะ